ที่ดีมาบอกกับเรานะครับเพราะงั้นก็ถ้าเราไปวิตกกังวลว่าเราไปแล้วเราไม่อยู่แล้วเขาจะทำไหมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราการที่ว่าเราคิดมากไปนะครับมันแล้วแต่ของเรานะครับเนี่ยเมื่ออยู่แล้วก็นำสิ่งที่ดีมาพูดประกอบกันนะครับครับที่วันนี้ที่มาเนี่ยนะครับก็เอาคณะกรรมการบริหารทั้งหมดด้วยนะครับกปต.ที่เคยประเมินบ้านที่9ปีเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเพื่อร่วมเจริญฉลองในบริการระบาดที่เกิดขึ้นมีเป็นคนอายุ83เมื่อ5ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับก็เป็นกิจกรรมพัฒนาบ้านตามแนวทางที่9ปี100ข้อ500กิจกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกกล่าวของเราสองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกเรื่องยาเสพติดนะครับเรื่องที่สองนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาสาสมัครสภากาชาดไทยนะครับเรื่องที่สามเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการประเมินบ้านที่19ปีนะครับเพื่อร่วมฉลองเมืองแปดครบ140ปีในวันที่6เมษายนพันธุ์ระหว่างการครับครับเรื่องแรกนะครับเรื่องยาเสพติดยาเสพติดนั้นก็ท่านคงรู้นะครับเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยนะครับต้องเป็นนโยบายในวาระแห่งชาติสำคัญไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารว่าอะไรก็แล้วแต่เรื่องยาเสพติดก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันนะครับดูแลแก้ไขแม้แต่ในข้อของพรรคประมาณขององค์กรความรู้สึกระดับก็จะต้องมีประมาณเพื่อการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาเดียวกันเพราะยาเสพติดนั้นเป็นมะเร็งร้ายในสังคมนะครับที่ถ้ามีน้องประชาชนของเราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันก็จะเป็น